เมื่อเสด็จถึงเจ้าอยู่จินรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนประจำมณฑลเสฉวนในคอสอินทุวงกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงและนายวสินเรืองประทีปแสงกงสุลณนครคุนหมิงเฝ้ารับเสด็จจากนั้นได้นำเสด็จไปโรงแรมที่ประทับในเมืองเฉิงตูต่อมาเวลา 18:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานพระวโรกาสให้ในเนี่ยหลงกุ้ยประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนประจำมณฑลเสฉวนเข้าเฝ้าและถวายเลี้ยงพระกัลยาณค่ำและเมื่อเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเมืองเฉิงตูไปยังเมืองเลิศซานใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากเสวยพระกัลยาณกลางวันแล้วในตอนบ่ายก็ได้เสด็จโดยเรือพระที่นั่งไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปหินต้าโฝหรือหลวงพ่อโตซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าผาหินของภูเขาเลิศซานริมฝั่งแม่น้ำมินตรงจุดที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมินแม่น้ำจิงอีและแม่น้ำต้าตู้ซึ่งแม่น้ำสองสายหลังนี้ไหลมาจากทิเบตเมื่อบรรจบกันแล้วรวมเรียกว่าแม่น้ำมินจากนั้นจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำชิงซาแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ำฉางซึ่งไหลผ่านนครเซี่ยงไฮ้ออกไปสู่ทะเลพระพุทธรูปหินต้าโฝหรือหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ห่างจากปากแม่น้ำมินประมาณ100เมตรบนภูเขาเลิศซานเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักขึ้นที่หน้าผาหินในสมัยราชวงศ์ถังหรือกว่า 1,200 ปีมาแล้วใช้เวลาในการแกะสลัก90ปีคือระหว่างคริสต์ศักราช713ถึง803นับเป็นพระพุทธรูปนั่งแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกส่วนของพระเศียรสูง10เมตรพระขนงยาว3เมตร70ซมพระเนตรยาว3เมตร30ซมพระนาศิกยาว5เมตร60ซมพระโอษฐ์ยาว3เมตร30ซมและพระกันยาว7เมตรส่วนพระบาทนั้นคนสามารถขึ้นไปยืนได้100คนพระภิกษุไห่ตรงเป็นผู้ให้สร้างเล่ากันว่าเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากอุทกภัยที่รุนแรงมากในขณะนั้นและหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เกิดอุทกภัยขึ้นอีกเลยโดยระดับน้ำในแม่น้ำมินจะขึ้นสูงสุดเพียง7เมตรหรือที่ใต้พระบาทของพระพุทธรูปเท่านั้นต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จขึ้นฝั่งและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดต้าโผซึ่งเป็นวัดอยู่บนยอดเขาเหนือองค์พระพุทธรูปใหญ่ทางเข้าวัดอยู่ทางด้านหลังเมื่อเข้าวิหารจึงพบพระรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังของพระประธานพระประธานนั้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทางด้านซ้ายเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตส่วนทางด้านขวาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ผนังทั้งสองข้างมีรูปปั้นพระอรหันต์18องค์ด้วยเมื่อเดินออกมาด้านหน้าวัดพระพุทธรูปใหญ่จะอยู่ทางด้านซ้ายและมีบันไดทางลงที่ทำเรียบหน้าผาลงไปจนถึงพระบาทของพระพุทธรูปซึ่งจากจุดนี้จะสามารถมองเห็นร่องรอยการบูรณะพระพุทธรูปได้ชัดเจนทั้งที่พระเศียรพระหัตถ์พระบาทรวมทั้งจีวรตั้งแต่พระชงลงไปถึงพระบาทความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสู้รบในสมัยราชวงศ์หมิงและล่าสุดคือการรบกันเพื่อแย่งชิงอำนาจของทหารก๊กมินตั๋งกองพลที่24กับกองพลที่26จากวัดต้าโผสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังภูเขาเอ๋อเมยซานหรือที่รู้จักกันในนามภูเขาง้อใบอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเลิศซานและได้เสด็จยังวัดเต้าขัวซึ่งเป็นวัดพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่สำคัญตั้งอยู่ตรงปากทางขึ้นภูเขาเอ๋อเมยซานซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางเข้าวัดนั่นเองวัดเต้าขัวหรือวัดสนองคุณชาตินี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกบนภูเขาลูกนี้โดยเริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วเสียหายมากจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงจึงให้สร้างขึ้นใหม่เป็นศูนย์รวมของสามลัทธิศาสนาคือพุทธศาสนาลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อเมื่อสร้างเสร็จจักรพรรดิคังซีได้พระราชทานชื่อว่าวัดเต้าขัวซึ่งแสดงถึงความกตัญญูต่อพระชบิดาและพระชมันดาต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานวัดแรกนั้นด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปและมีพระสังฆจายซ้อนอยู่ทางด้านหลังส่วนด้านหลังนั้นเป็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมวิหารหลังที่สองเป็นวิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานวิหารนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดทุกวันวิหารหลักที่สามประดิษฐานพระพุทธรูป7องค์หรือพระพุทธเจ้า7ชาติซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นหลังวิหารประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและวิหารสุดท้ายซึ่งจัดเป็นวิหารสำคัญของวัดเช่นกันเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ผู่เสียนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งใน4องค์ของพุทธศาสนานิกายมหายานโดยถือว่าพระโพธิสัตว์ผู่เสียนเป็นพระผู้คุ้มครองภูเขาเอ๋อเมยซานและปกป้องคุ้มครองสรรพสัตว์ในบริเวณนี้
จากท่านสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประทับแรมณเชิงเขาเอ่อเมยซานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประธานาธิเขาบอกก็ต้องได้รับความเดือดร้อนทุกอย่างจากปัญหาการขาดน้ำเช่นกันเป็นฤดูร้อนของปีพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปสังฆาแกรมณพระราชวังไตรกังวลเพื่อทรงยื่นเรือราษฎรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงได้เสด็จยื่นราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าและทรงทราบถึงความทุกข์ยากจึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยจัดให้มีแหล่งน้ำขึ้นด้วยการก่อสร้างเป็นเขื่อนดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลเข้ามาตามลำคลองอีกทั้งเพื่อใช้เป็นที่เก็บกักน้ำฝนไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลในปลายปีพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแจกยมชีวประทานเป็นชุดยมงานเบื้องต้นสมทบกับเงินประมาณดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คือดินสูง5เมตรยาว600เมตรความจุของอ่างเก็บน้ำ600ลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมในอ่างเก็บน้ำประมาณ300ไร่เริ่มสร้างต้นปีพุทธศักราช2506และเสร็จในปีเดียวกันจากวันนั้นมาความทุกข์ยากที่เกิดจากการขาดน้ำอย่างซ้ำซากในทุกๆปีสำหรับราษฎรบ้านเขาต่างแห่งนี้ได้หมดสิ้นไปด้วยพระบารมีแห่งองค์พระประมุขที่ยังประโยชน์ที่กับราษฎรอย่างกว้างขวางแห่งนี้จึงเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกที่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนองพระราชดำริสำหรับเก็บกักน้ำจืดให้ราษฎรไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและแปลพระราชฐานเรือประทับแรมรับพระตำหนักในภาคต่างๆเพิ่มมากขึ้นและทำให้ทรงทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรโดยเบื้องต้นรู้เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำดังนั้นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ยากไร้จึงได้เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งในปัจจุบันรวมแล้วมีมากกว่า 1,000 โครงการคิดพระไทยพระเมตตาประชาราชเกิดแหล่งน้ำใสสะอาดเลี้ยงข้าวกล้าชลประทานเพื่อพืชผลคนพันปลารับน้ำพระไทยรักกรุณารักผู้มีคนหรือเสมอด้วยพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชบูรพการีหรือวาระอันเป็นมงคลสมัยในสิริราชสมบัติเช่นเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้หมื่นวันหรือทรงดำรงสิริราชสมบัติได้สองเท่าของสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชหรือทรงครองราชสมบัติยืนนานยิ่งกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งประเทศไทยในอดีตก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโภชเป็นการพิเศษและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระบรมราชบุรพการีหรือสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เป็นต้นแบบแห่งพระราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อมาในพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ50พรรษาและดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลาหมื่นวันเศษเป็นมหามงคลสมัยพิเศษสำนักพระราชวังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถึงพระราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชเจ้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชพิธีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษขึ้นในศพนั้นเมื่อเวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2539สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จจากที่ประทับแรมเชิงเขาเอ่อไม้ซานถึงยังสถานีรถประเช้าไฟฟ้าเพื่อเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรวัดว่านเหนียนซึ่งอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งรถประเช้าไฟฟ้านี้มีขนาดเล็กบรรทุกผู้โดยสารได้6คนใช้เวลา7 นาทีเมื่อถึงยอดเขาต้องเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกระยะหนึ่งวัดว่านเหนียนหรือวัดเฉลิมพระชนมพรรษาหมื่นปีนี้เป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนา1 ใน 4 แห่งบนภูเขาเอ่อไม้ซานซึ่งเดิมมีวัดอยู่ประมาณ100 แห่งบนภูเขาลูกนี้แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ20 แห่งวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้นซึ่งปกครองประเทศจีนอยู่ระหว่างคริสต์ศักราช265-420ที่หันแรกประดิษฐานพระสังฆจายและยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่อีกองค์หนึ่งด้วยด้านหลังประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์โกฏิมจากนั้นเป็นทางเดินเข้าวิหารหลังที่2ซึ่งสองข้างทางปลูกไม้ดอกหลายชนิดโดยเฉพาะต้นโบตันที่ออกดอกปีละ2 ครั้งต่างจากต้นโบตันที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปที่ออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้นวิหารนี้เป็นวิหารหลักมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมส่วนบนมียอดสูงคล้ายสถูปมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างศิลปะมองโกลกับทิเบตเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงเพราะในสมัยราชวงศ์จิ้นนั้นตัววัดสร้างด้วยไม้ทั้งหลังส่วนในสมัยราชวงศ์หมิงจักรพรรดิพระองค์หนึ่งได้โปรดให้สร้างวิหารนี้ขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันเพื่อเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชชนนีวัดนี้จึงชื่อว่าวัดว่านเหนียนซึ่งแปลว่าวัดเฉลิมพระชนมพรรษา10,000 ปีตู้วิหารก่อด้วยอิฐฉาบปูนภายในประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้างสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช980ทำด้วยสำริดทั้งหมดมีน้ำหนักถึง62 ตันช้างนั้นทาสีวาดลวดลายส่วนรูปพระโพธิสัตว์ผู่เสียนนั้นปิดทองทั้งองค์รอบวิหารมีรูปปั้นพระอรหันต์18 องค์ที่ผนังโดยรอบประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากบนเพดานรูปโดมนั้นมีภาพนางฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงข้างวิหารมีอาคารหลังหนึ่งมีป้ายเขียนอักษรจีนว่าหอพระไตรปิฎกเป็นเกลือนไม้2 ชั้นชั้นบนมีวัตถุมงคล3 อย่างอยู่ในพานรูปดอกบัวชิ้นแรกเป็นเขี้ยวพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าได้มาจากศรีลังกาชิ้นที่2เป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกบนใบลาน1 ผืนและชิ้นที่3เป็นตราประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงนอกจากนี้ที่กลางห้องยังมีพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่ส่งมาจากวัดพุทธศาสนาของจีนในสหรัฐอเมริกาส่งมาถวายเมื่อปีพุทธศักราช1986ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรทัศนียภาพบนยอดเขาจิตสิงห์หรือยอดทองคำโดยต้องขึ้นรถกระเช้าขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารได้40 คนระยะทาง 1,168 เมตรสถานีรถกระเช้าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,540 เมตรส่วนยอดเขาจิตสิงห์นั้นสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตรใช้เวลา5นาทีบนยอดเขามีวิหารพระหยกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อปีคริสต์ศักราช1990หลังจากวิหารนี้ซ่อมแซมเสร็จเริ่มจากถูกเปลือกไหม้จากนั้นเป็นทางเดินเลียบชายเขาซึ่งจะมีจุดชมทัศนียภาพอยู่หลายจุดจุดที่สำคัญคือผาแห่งแสงสว่างเป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างไกลและสวยงามที่สุดและที่สำคัญคือเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพุทธรัศมีหรือบุดดาสเฮโลซึ่งเป็นวงกลมของรุ้งเหนือรัศมีที่อยู่รอบดวงอาทิตย์เวลาเกิดพระอาทิตย์ตกกรดแต่จะปรากฏเงาของผู้ที่กำลังมองดูแสงนี้อยู่ตรงกลางวงของสายรุ้งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นยากต้องเป็นช่วงหลังฝนตกและมีเมฆมากแต่ต้องมีแสงอาทิตย์อ่อนจึงจะมองเห็นได้ทัพแป้งที่จารึกบนแผ่นหินเขียนตัวอักษรจีน2 ตัวเป็นคำว่าทะเลเมฆซึ่งก็คือจุดชมทะเลเมฆนั่นเองจากนั้นก็มีจารึกอีก2 ตัวอักษรเขียนว่าจินติ่งหรือยอดทองคำสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระดำเนินขึ้นไปยังวัดหวาจั่งซึ่งตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาจิตติ่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตรตัววิหารสูง8 เมตร 33 เซนติเมตรกว้าง4 เมตร 50 เซนติเมตรและยาว4 เมตร 80 เซนติเมตร
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงในปีคริสต์ศักราช 1601 โดยส่วนที่เป็นหลังคานั้นทำด้วยทองเหลืองเมื่อมองจากข้างล่างก็จะเห็นว่ายอดเขามีสีทองสุกใสจึงเรียกชื่อยอดเขานี้ว่ายอดทองคำแต่ในสมัยราชวงศ์ชิงได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้วัดเสียหายมากเมื่อมีการซ่อมแซมก็ได้ใช้กระเบื้องมุงหลังคาสีเหลืองแทนภายในวิหารประดิษฐานพระศรีสักยมุนีจากจุดนี้สามารถมองเห็นยอดเขาจุดที่สูงที่สุดของภูเขาเอ่อเมซานซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,099 เมตรได้อย่างชัดเจนจากวิหารหลังบนสุดลงมาทางด้านล่างยังมีวิหารอีกหลังหนึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางทางด้านซ้ายประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ผู้เสียนที่สำคัญคือทางด้านหลังของวิหารประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ผู้เสียนซึ่งเป็นองค์เดิมที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวที่รอดพ้นจากเพลิงไหม้ในครั้งนั้นเป็นพระปิดทองทั้งองค์ประทับอยู่บนหลังช้างที่ผนังด้านหลังทั้งสองข้างยังมีพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่จำนวนมากเมื่อเดินลงมาจากวัดตามเส้นทางเลียบชายเขาจะเห็นทัศนียภาพที่งดงามของยอดเขาจำนวนมากอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆที่น่าสังเกตก็คือบนยอดเขานี้มีต้นสนอยู่มากซึ่งโดยทั่วไปแล้วบนยอดเขาที่มีความสูงเกิน 2,700 เมตรมักจะไม่ค่อยมีไม้อยู่ต้นรวมทั้งต้นสนอยู่มากนะด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีปริมาณออกซิเจนมากขึ้นช่วยให้สามารถหายใจได้สะดวกขึ้นแม้ว่าจะเป็นจุดที่อยู่สูงเหนือจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตรเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทัศนียภาพบนภูเขาเอ่อเมซานกันมากจึงมีชาวบ้านบริเวณนี้นำลิงภูเขามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นจำนวนมากเช่นกันและเมื่อเวลา 14:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จลงจากยอดเขาจิตติ่งและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากภูเขาเอ่อเมซานกลับยังที่ประทับแรมที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน